สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Mood Channel ได้นำหนังเกาหลีมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Pipeline เป็นหนังในปี2021สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้โซอินกุกรับบทเซโดลีซูฮุกรับบทกันวูอึมมุนซูรับบทวูซังยูซึงม็อกรับบทซุนชิกแทฮังโฮรับบทแก๊ปซังแบดาบินรับบทอึนจูและแบยูแรมรับบทมันซิกสลับในเรื่องนะครับวูซังมือจ่อท่อน้ำมันเพื่อขโมยน้ำมันจากท่อและลักลอบขายไว้เองครั้งนี้วูซังได้รับจ้างจากมาเฟียคนหนึ่งซึ่งเขาได้พิกัดท่อส่งน้ำมันมาวูซังจึงเริ่มทำงานตามที่ได้รับมอบหมายขณะที่ทำงานนั้นอยู่ดีๆเขาเจาะผิดพลาดจนทำให้เกิดแก๊สออกมามาเฟียและวูซังจึงรีบหนีแต่แล้วก็เกิดประกายไฟขึ้นทำให้ไฟไปลวกขาวูซังโชคดีที่วูซังรอดชีวิตมาได้แต่ก็ทำให้เกิดการระเบิดบริเวณนั้นมันซิกตำรวจที่ทำหน้าที่สืบคดีโจรลักลอบขโมยน้ำมันมาที่เกิดเหตุเขาพบหลักฐานเป็นเศษดอกสวรรค์ที่ใช้ในการขูดมันซิกจึงนำทีมสืบสวนเพื่อหาเบาะแสต่อไปเซโดโจรนักขโมยน้ำมันมือดีได้รับว่าจ้างจากมาเฟียให้ไปขุดน้ำมันขณะที่เซโดกำลังเจาะท่อน้ำมันนั้นเขาก็หยุดมือทันทีมาเฟียถามว่ายังเจาะไม่ทะลุเลยทำไมถึงหยุดเจาะเซโดบอกว่าเขาเจาะให้เหลืออีก1มิลลิเมตรแล้วให้แรงดันจากท่อถ่วงน้ำมันส่งน้ำมันมาทำให้น้ำมันถูกส่งมายังทางเซโดทำให้มาเฟียพอใจอย่างมากหลังจากนั้นเซโดได้รับงานจากกันวูเจ้าของบริษัทโรงกลั่นน้ำมันโดยกันวูจ้างให้เซโดมาเจาะขโมยน้ำมันที่มีปริมาณมากเซโดก็รับงานนี้เมื่อมาถึงวันทำงานเซโดได้พบกับทีมงานที่ร่วมเจาะท่อน้ำมันนี้ด้วยโดยมีวูซังคนที่เจาะน้ำมันพลาดในตอนต้นเรื่องซุนชิกเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่รู้เรื่องท่อส่งน้ำมันแก๊ปซังนักขุดดินและอึนจูพนักงานต้อนรับของโรงแรมซึ่งทำหน้าที่จับตาดูพวกขุดท่อน้ำมันโดยทีมขโมยน้ำมันต้องทำงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยชั้นใต้ดินของโรงแรมนั้นต้องขุดดินไปเรื่อยๆจะเจอกับสายส่งท่อน้ำมันขนาดใหญ่ทีมของเซโดจึงเริ่มขุดดินเพื่อหาท่อน้ำมันดังกล่าวการทำงานของพวกเซโดเริ่มประสบปัญหาจนมีคืนหนึ่งวูซังคิดจะหนีออกจากโรงแรมโชคดีที่เซโดเห็นเข้าจึงเข้าไปห้ามไว้วูซังบอกว่าเขาต้องนำเงินไปรักษาลูกชายที่ป่วยในโรงพยาบาลแต่เซโดบอกว่าถ้าวูซังหนีไปคนอื่นก็จะซวยกันหมดคนอื่นก็โมโหด้วยเช่นกันเพราะวูซังขโมยเงินมัดจำของพวกเขาไปแต่เซโดขอไว้ทั้งหมดจึงให้อภัยเซโดรีบไปบอกอึนจูว่าอย่าไปใช้เรื่องนี้กับกันวูแต่ไม่ทันการกันวูนำมาเฟียมาขู่เซโดว่าอย่าให้เกิดเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นอีกทั้งหมดจึงรับปากเวลาผ่านไปไม่นานซุนชิกมาขอร้องเซโดว่าเขาขอออกจากโรงแรมได้ไหมเพราะภรรยาเขาป่วยต้องเอาเงินมัดจำที่เขาได้มาไปจ่ายค่าหมอเซโดจึงให้ซุนชิกไปทางท่อน้ำทิ้งที่อยู่ใต้โรงแรมซึ่งตอนนั้นวูซังตามไปด้วยเพราะเขาต้องไปรักษาแผลไฟไหม้ที่ขาเมื่อทั้งสามกำลังเดินออกไปในทางท่อระบายน้ำพบอุโมงค์เก่าที่ทหารอเมริกาไว้ใช้ในการขนส่งซึ่งมีท่อน้ำมันที่พวกเขากำลังเจาะอยู่ใกล้ๆเซโดก็ได้แต่ฟังไว้เมื่อถึงโรงพยาบาลวูซังไปรักษาแผลที่ขาส่วนชุนซิกได้รับข่าวร้ายว่าภรรยาของเขาตายแล้วเซโดจึงนำทั้งสองกลับมายังโรงแรมแต่เรื่องราวที่พวกเขาออกจากโรงแรมนั้นรู้ไปถึงกันวูกันวูจึงนำมาเฟียมาขู่ทั้งหมดจนอึนจูต้องไปช่วยงานพวกเซโดด้วยเพราะเธอปิดบังเรื่องเหล่านี้ขณะที่เร่งทำงานกันนั้นชุนซิกเกิดล้มป่วยกระทันหันพวกเซโดอยากพาซุนชิกไปหาหมอแต่มาเฟียไม่พอใจเริ่มทุบตีพวกเซโดจึงเข้าไปจัดการพวกมาเฟียจนพวกเซโดหนีออกมาได้สำเร็จแต่ซุนชิกถูกลูกหลงยิงตายในที่สุดกันวูจึงสั่งให้ตามล่าพวกเซโดจนเซโดคิดแผนการอะไรได้เซโดจึงนัดเจอกับกันวูแต่เขาขอค่าจ้างเพิ่มกันวูจึงตกลงซึ่งตอนนั้นกันวูติดต่อกับซังวูให้ซังวูหักหลังพวกเซโดซังวูจึงเอาด้วยเซโดจึงวางแผนโดยการใช้ท่อน้ำทิ้งที่ซุนชิกเคยเล่าให้ฟังในการขโมยน้ำมันจากกันวูซึ่งซังวูแก๊ปซังอึนจูรู้เรื่องนี้ทั้งหมดทั้งหมดจึงทำตามแผนการเมื่อทั้งหมดเจาะท่อน้ำมันได้สำเร็จเซโดสงสัยในตัวซังวูเขาจึงแอบตามซังวูและได้รู้ว่าซังวูร่วมมือกับกันวู
เมื่อถึงวันกำหนดส่งงานเซโดส่งน้ำมันไปยังถังเก็บน้ำมันเก่าของบริษัทกันวูเมื่อกันวูรู้ว่าเป็นน้ำมันจริงๆเขาจึงดีใจมากเซโดจึงปิดวาล์วน้ำมันและบอกให้กันวูส่งเงินค่าจ้างมาเซโดจึงนัดส่งเงินกับกันวูแต่ซังวูหักหลังเข้าทำร้ายพวกเซโดแต่เซโดรู้ทันเขาจึงจับซังวูไว้และบอกว่าชุนซิกที่ตายไปได้ให้เงินไว้ไปรักษาลูกชายซังวูทำให้ซังวูซึ้งใจมากซังวูจึงคิดซ้อนแผนกับเซโดเซโดไปยังที่นัดส่งเงินแต่ระหว่างที่ส่งเงินนั้นมันซิกตำรวจมาเจอพวกเขาเข้าและเข้าทำการจับกุมแต่เซโดหนีไปได้ตำรวจจึงเข้าจับกุมกันวูระหว่างที่พวกเซโดหนีนั้นกันวูรอดมาได้แล้วนำพวกมาเฟียจับพวกเซโดทั้งหมดกันวูจึงบอกพวกเซโดว่าเขาได้ซื้อน้ำมันตุนไว้หมดแล้วและเขาจะระเบิดน้ำมันจากท่อที่ส่งมาทั้งหมดเพื่อให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเขาจะได้กำไรมหาศาลเซโดจึงโมโหมากเพราะการระเบิดท่อส่งน้ำมันจะทำให้คนตายมากมายแต่กันวูไม่สนใจแล้วเดินออกไปตั้งเวลาระเบิดไว้พวกเซโดจึงช่วยกันตัดเชือกที่มัดพวกเขาได้แล้วหนีออกมากันวูที่ออกมาข้างนอกแล้วจึงจุดระเบิดแต่เขากลับพบว่าทำไมถังเก็บน้ำมันไม่ระเบิดเขาจึงไปหาพวกเซโดที่มัดไว้แต่พบว่าพวกเซโดหนีไปแล้วเซโดบอกว่าเขาได้เปลี่ยนเส้นทางลำเลียงน้ำมันเป็นน้ำประปาแทนทำให้น้ำประปาไปเก็บในถังน้ำมันกันวูโมโหมากจะเข้าไปจัดการพวกเซโดแต่พวกเซโดช่วยกันต่อสู้จนตำรวจมาจับกันวูและมาเฟียได้สำเร็จพวกเซโดก็ถูกตำรวจจับตัวไปด้วยเช่นกันเวลาผ่านไป3ปีพวกเซโดกลับมาทำอาชีพสุจริตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเจาะท่อน้ำมันอีกเลยจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกดีครับตื่นเต้นดีและเนื้อเรื่องอาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะตัวละครค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่ชอบหนังเกาหลีลองชมเรื่องนี้ครับเนื้อเรื่องสนุกใช้ได้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ Godmoo Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ